ี้นะคะก็กลับมาพบกับฝ้ายคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะข่าวนี้นะคะฝ้ายก็มีข่าวดีมาบอกทุกคนนะคะจะเป็นอะไรก็ไปชมกันเลยค่ะค่ะข่าวดีที่ฝ้ายจะบอกทุกคนคือโครงการชิมช็อปใช้นั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะก็ทางรัฐบาลนะคะก็ได้เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะให้ดีขึ้นมานะคะคือก็จะให้คนเงินคนละ 1,000 บาทนะคะโดยการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะที่ไม่ใช่ภูมิลำเนาเดิมของตัวเองนะคะก็ได้ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดค่ะใน 1,000 บาทค่ะรัฐบาลนะคะก็จะให้พวกเรานะคะโหลดแอปเป่าตังมาค่ะแล้วทางรัฐนะคะก็จะได้เติมเงินเข้าเป่าตังนั่นเองค่ะก็ไปดูคลิปต่อไปนะคะว่าแอปเป่าตังนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวฝ้ายก็จะมาสาธิตให้ดูค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ